สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนของ Huawei นะครับรุ่นล่าสุดก็คือ Huawei P8 นะครับวันนี้นอกจากว่า Huawei P8 เนี่ยจะมากับรูปร่างที่สลีกนะครับดูค่อนข้างจะบางน่าใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ความจริง Huawei P8 นั้นค่อนข้างจะมีรูปเล่นพอสมควรกับราคาค่าตัวเพียงแค่ 15,900 บาทนะครับตอนนี้คือเราก็จะดูให้ดูรูปร่างของตัวเครื่องก่อนนะครับก็คือสังเกตว่า Huawei P8 นั้นน่ะตัวเครื่องนะครับจะเป็นกระจกข้างหน้าก็จะเป็นกระจก Gorilla Glass 3นะครับแล้วก็ข้างหลังก็ในส่วนของเลนส์ภาพก็จะเป็นกระจกทั้งแผ่นแบบนี้นะครับข้อดีก็คือว่ามันทำให้ตัวเครื่องดูสวยนะครับแต่บางทีมันก็ความเป็นห่วงก็ยังอยู่ที่ข้างบนนะครับว่าอาจจะเป็นรังง่ายไปหน่อยนะครับส่วนตัวข้างล่างก็เป็นตัวของสภาพอากาศนะครับซิมการ์ดใส่ได้ด้านเดียวนะครับก็คือใส่ได้สองอันนี้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือกายภาพของตัวเครื่องไปแล้วนะครับสำหรับลูกเล่นของ Huawei นะครับก็ยังคงใช้ Emotion UI นะครับหรือว่าที่เรียกว่า EMUI นะครับเวอร์ชั่น 3.1 นอกจากจะดูสวยนะครับเราสามารถเปลี่ยนธีมได้ค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยนะครับนะครับก็จะมีให้โหลดเลือกกันได้อย่างสนุกสนานนะครับการจัดเรียงไอคอนต่างๆก็ดูเคลียร์นะครับดูค่อนข้างสะอาดตาแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายพอสมควรจุดเด่นของ Huawei P8 นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะให้เครื่องอ่ะเป็นประมาณว่า Director Mode นะครับซึ่งเราก็ต้องค้นหาที่เป็นเครื่องที่เป็น P8 ครับสามารถถ่ายวิดีโอรวมกันได้3เครื่องนะครับซึ่งจะต่อมาเป็นเครื่องเดียวนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับซึ่งลำโพงเนี่ยถือว่าให้เสียงมาดีมากนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงดูนะครับต้องเลือกแป๊บหนึ่งนะครับลำโพงออกด้านเดียวนะครับก็คือออกด้านนี้นะครับก็ถือว่าให้เสียงค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเสียบหูฟังเนี่ยก็จะเต็มอิ่มมากกว่ากับระบบ DTS นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ให้ประสิทธิภาพในเรื่องเสียงค่อนข้างจะดีใช้ได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นมาให้เนี่ยครับก็ถือว่าครบครันนะครับโอเคเรามาดูสเปคของตัวเครื่องก่อนนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี้ยใช้สเปคของ CPU Kirin นะครับ930นะครับ 2.0 Octa-Core นะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าแรงขนาดไหนแต่ว่าคะแนนBenchmarkนั้นค่อนข้างจะตามหลังชาวบ้านที่เป็นรุ่นท็อปสักนิดหนึ่งนะครับแรม3 กิกความเต็มในตัว16 กิกนะครับเพิ่มได้ด้วย microSD 128 กิกนะครับสูงสุดจากการที่เราเล่นเกมที่เห็นอยู่นะครับถือว่าจะมีการกระตุกอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะสามารถตอบสนองการเล่นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องอยู่ที่น่าใช้นะครับในราคาที่ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสุดท้ายกันนะครับในเรื่องของกล้องนะครับว่ากล้องจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องกล้องของ Huawei P8 นะครับกล้องหลังเป็น13ล้านพิกเซลนะครับพร้อมออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับแสงได้นะครับโดยที่เราสามารถเร่งค่าไปได้มากสุดคือ2นะครับแล้วก็ระดับต่ำสุดคือ-2นะครับในการถ่ายภาพนั้นค่อนข้างจะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีโหมดที่เลือกค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดต่างๆของภาพได้นะครับก็อย่างเช่น Light Painting นะครับ Beautyโฟโต้ปกติแล้วก็วิดีโอรวมถึงการถ่ายภาพแบบเวลาเร็วนะครับก็คือ time lapse นั่นเองนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นโหมดโฟโต้ปกติเราสามารถที่จะเลือกสีของภาพออกมาได้ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งของกล้องที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับการถ่ายวิดีโอทำได้ที่ระดับ Full HD เท่านั้นนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะตอบสนองใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับว่ากล้องหน้า8ล้านนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการดีเทครูปภาพด้านใบหน้าด้วยนะครับทีนี้คือเนื่องจากว่า
ผมอาจจะยังไม่ค่อยชัวร์เรื่องเนี่ยเรื่องกล้องหน้าสักเท่าไหร่ครับกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็คือยืนยันเรียบร้อยนะครับว่ากล้องหน้ามันทำได้เท่านี้จริงๆนะครับสรุปสุดท้ายกับสำหรับ Huawei P8 นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่ค่อนข้างจะน่าใช้พอสมควรนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามนะครับโดยที่ราคาของมันนั้นไม่ได้คอแพงอย่างที่ใครคิดนะครับก็คือ 16,900 บาทนะครับด้วยคุณสมบัติโดยภาพรวมนะครับถือว่ายังมีความลงตัวนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าจะใกล้เคียงกับ Apple ไปสักหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ลองไปเวทดูนะครับว่าคุณจะชอบ Huawei ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สำหรับผมเองนั้นผมก็ให้คะแนน Huawei ไปประมาณอยู่ที่ระดับ7เต็ม10นะครับเพราะว่าบางจุดรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตอบสนองดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงนะครับเช่นคะแนนเบสมาที่ยังไม่ได้สูงมากมายนะแต่การเล่นเกมนี้กลับลื่นไหลปื๊ดปั๊ดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็CPU เห็นเขาบอกว่ามีการกักนะครับของสเปคประเทศไทยแต่กักไปผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็รองรับคุณแคสซิกนะครับโปรจีแคสซิกเลยทีเดียวก็ถือว่าใหม่มากสำหรับวงการสมาร์ทโฟนในบ้านเรานั่นเองนะครับโอเคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้กันครับสำหรับการรีวิว Huawei P8 นะครับพบกันใหม่กับการรีวิวสมาร์ทโฟนหรือแกดเจ็ตต่างๆในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ